ก็สวัสดีทุกๆคนและขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่ช่องวัดทราบช่องที่พวกเรานั้นครับจะพูดคุยกันทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังครับในวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของหนึ่งในวัตถุที่หลายๆคนเนี่ยต้องการที่จะรู้เรื่องราวของมันหลายๆคนนะครับขอผมมาตั้งนานแล้วครับว่าอยากให้ผมเนี่ยทำเรื่องราวของตู้อันนี้ให้หน่อยอย่างตู้ที่มีชื่อว่าตู้อันตรธานครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจกับตู้นี้เป็นอย่างมากเลยในวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสครับพาทุกๆคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับตู้อันตรธานกันครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยตู้อันตรธานนี้เนี่ยมันมีประวัติความเป็นมายังไงแล้วก็มันใช้กันยังไงผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตู้อันตรธานเนี่ยคืออะไรตู้อันตรธานนี้นะครับเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ทางเวทมนต์ครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งครับพูดง่ายๆก็คือเป็นตู้ฝาแฝดกันนั่นเองตู้อันตรธานนี้นะครับเปรียบเสมือนกับตู้ครับที่หลายๆคนเนี่ยเอาไว้ใช้ขนส่งระหว่างที่ทั้งสองแห่งนั่นเองมันก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่หรอกครับหากว่าอีกฝั่งหนึ่งมันพังหรือเกิดชำรุดสักนิดนึงมันก็ไม่สามารถทำได้หากว่าเรายังฝืนที่จะไปนะครับไม่แน่นะครับว่าอวัยวะบางส่วนเราเนี่ยอาจจะติดไปกับตู้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องดูให้ดีกันก่อนนะครับบทบาทของตู้อันตรธานนี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เด็กกว่ามอฟอยครับใช้ในการนำพาผู้เสพความตายมากมายเข้าไปยังฮอกวอตส์ครับในภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสมนั่นเองตู้อันตรธานนี้นะครับมีทั้งหมด2ตู้ครับวิธีใช้งานของมันง่ายมากเลยครับก็คือไล่คาถานั่นเองส่วนคาถานั้นนะครับก็จะมีฮาร์โมเนียเนกเตอร์พาซัสครับ3คำนี้เองซึ่งคำพวกนี้นะครับมาจากภาษาลาตินครับที่แปลว่าให้เชื่อมติดกันครับหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าไอ้ประวัติความเป็นมาของตู้นี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ช่วงไหนล่ะก็เดี๋ยวเรานะครับจะพาทุกคนย้อนกลับไปในช่วงสงครามเวทมนต์ครั้งที่1ครับในสมัยนั้นนะครับเป็นยุคที่โวลเดมอร์เนี่ยกำลังเลืองอำนาจเลยครับเขาเนี่ยใช้ตู้นี้นี่แหละครับในการนำพาหรือหลบซ่อนผู้เสพความตายมากมายตามที่อาร์เธอร์วีสลีย์เคยได้เล่าเอาไว้เลยครับและมันโผล่จริงๆในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนไหนล่ะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ตู้ใบนี้นะครับมันโผล่ในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแห่งความลับครับซึ่งมันถูกเก็บรักษาไว้ในร้านเบอร์เกอร์เบอร์ครับที่เราได้เห็นกันในปี1992ครับหากเรายังจำได้นะครับตอนนั้นแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยใช้ผงฟูครับในเตาผิงและมันเกิดผิดพลาดครับพาเขาเนี่ยไปร้านเบอร์เกอร์เบอร์ที่ตอกน็อกเทิร์นนั่นเองตัวของเขาในตอนนั้นนะครับเข้าไปหลบซ่อนในตู้อันตรธานเพื่อไม่ให้เดโกมอลฟอยและพ่อของเขาเจอครับซึ่งแฮร์รี่เองก็เกือบถูกจับได้ครับในตอนที่เดโกมอลฟอยเนี่ยกำลังที่จะไปเปิดประตูตู้นั้นครับแต่พ่อของเขาเนี่ยเข้ามาขัดเอาไว้ซะก่อนทำให้เดโกมอลฟอยไม่เจอแฮร์รี่พอตเตอร์ในตอนนั้นครับในปีเดียวกันครับพีฟทำลายตู้อันตรธานตอนที่แฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ชั้นปีที่2ครับเพื่อบ่ายเบี่ยงความสนใจของฟิลครับให้มาหาตนเองตามคำขอของนิโคลัสหัวเกือบขาดครับที่ตั้งใจที่จะรอฟิลให้ออกจากแฮร์รี่พอตเตอร์ครับและเป็นผลสำเร็จครับแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่โดนลงโทษและถูกกักบริเวณในตอนนั้นต่อมาครับในเดือนเมษายนปี1996ครับตู้อันตรธานกลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้งนึงนะครับเมื่อเฟลและจอร์จวีสลีย์จัดการมอนทาคิวกับตันทีมควิดดิชของบ้านสลิธีรินนั่นเองเขานั้นนะครับจับมอนทาคิวครับยัดเข้าไปในตู้อันตรธานแต่พอตู้อันตรธานนี้นะครับมันชำรุดอยู่ครับทำให้ตัวของเขาไม่ถูกส่งไปที่อื่นครับจึงติดอยู่ในระหว่างสถานที่ทั้ง2แห่งคือฮอกวอตส์และก็ลานบักกิลเบิร์กนั่นเองซึ่งต่อมานะครับอัมบิดรวมถึงคนอื่นๆก็เจอเขาอยู่ในซ่วมชั้นที่4ของฮอกวอตส์ครับในปี1997ครับระหว่างที่เดโกมอลฟอยศึกษาในชั้นปีที่6เขาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ครับในการซ่อมแซมตู้อันตรธานใบนี้ตู้ใบเดียวกับที่มอนตาคิวหายตัวเข้าไปนั่นแหละครับหลายๆคนก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าวิธีการซ่อมแซมตู้ใบนี้เนี่ยมันทำยังไงมันก็เหมือนกันแหละครับก็แค่พูดถึงฮาร์โมเนียเนกเตอร์พาซัสเข้าไปเรื่อยๆครับพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆอย่างนั้นนั่นแหละครับจนกว่าตู้มันจะสามารถส่งไปและส่งกลับมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองซึ่งตัวของเขาเองนะครับได้รับการช่วยเหลือในการซ่อมแซมตู้จากคุณมิสเตอร์เบอร์กินนั่นเองซึ่งเขานะครับเป็นคนสอนให้เดโกมอลฟอยเนี่ยซ่อมตู้ใบนี้ครับและเดโกมอลฟอยใช้ตู้ใบนี้ทำอะไรอย่างที่เราได้รู้กันเลยครับคือเดโกมอลฟอยตั้งใจที่จะใช้มันในการเดินทางให้ผู้เสพความตายได้ลักลอบเข้ามาในฮอกวอตส์นั่นเอง
หลังจากเรื่องราวของสงครามโลกเวทมนต์ครั้งที่2นั้นนะครับเป็นไปได้ครับว่าวินเซนต์คราฟนั้นนะครับจะเผาตู้ใบนี้เรียบร้อยแล้วครับทำให้ตู้ใบนี้เนี่ยอาจจะเหลือเพียงแค่ตู้ใบเดียวที่ลันเบอร์กินก็ได้เพราะว่าจำได้ไหมครับตอนที่เขาเสกคาถาเพลิงปีศาจนั้นนะครับในห้องต้องประสงค์เนี่ยไฟมันลามไปทั่วห้องประสงค์ครับและก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับไอ้ตู้ใบนี้เนี่ยมันจะหายไปด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของตู้อันตรธานเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะฟังเรื่องราวของอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ไม่ว่ายังไงเลยนะสำหรับคลิปนี้เลยนะผมหวังเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าทุกๆคนเนี่ยชอบกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดละครังเพื่อพลาดคลิปต่อๆไปนะครับกดแชร์เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ